ครับสวัสดีครับผมสมยศทวีลาภประธานจัดงานโครงการฝันเป็นจริงร่วมด้วยช่วยคนพิการที่เมืองไทยวันนี้คณะกรรมการโครงการฝันเป็นจริงได้จัดงานเพื่อที่จะหาทุนช่วยมูลนิธิขาเทียมของสมเด็จย่าที่เมืองไทยเราจัดงานที่โรงแรมนิคอนพาซ่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์เราคณะกรรมการได้เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจำนวนมากประมาณ300ถึง330คนรวมทั้งได้เชิญท่านกงสุลใหญ่มาร่วมงานเปิดงานในครั้งนี้ด้วยโดยมีวงดนตรีร่วมบรรเลงเพลงให้กับผู้ที่มาร่วมงานและในงานวันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือการจับสลากรางวัลล็อบโฟซึ่งมีรางวัลมากมายหลายอย่างอาทิเช่นรางวัลที่1ตั๋วเครื่องบินไปกับแอร์เวย์กรุงเทพแล้วก็มีรางวัลย่อยๆตลอดจนมีน้องๆจากนางงามในเวทีต่างๆมาช่วยงานขายล็อบเฟอร์ของเราสำหรับการจัดงานวันนี้รายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะนำทูล9สมเด็จพระเทพเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่อไปการทำงานของพวกเราก็คือสนับสนุนนะมูลนิธิขาเทียมสมเด็จย่าที่เมืองไทยเพื่อหารายได้ไปช่วยคนพิการซึ่งไม่มีโอกาสที่ได้รับขาเทียมขาเทียมนี่นะฮะทางมูลนิธิได้มอบให้กับพี่น้องที่ป่วยขาขาดนี่นะครับโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าโครงการของเราก็คือจัดงานทุก2ปีเพื่อสนับสนุนนะฮะมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จย่านี่ครับส่วนผู้ที่ได้รับหรือที่ทําคนได้รับขาก็คือผู้ที่ไม่มีโอกาสซื้อขาก็คือพูดง่ายๆก็คนที่ยากไร้นะครับโดยทางมูลนิธิจะมอบขาเทียมให้โดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดส่วนมากก็คือผู้ที่เสียขาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเล็กผู้ใหญ่ต้นทุนนะฮะการผลิตขาเทียมแต่ละขาเนี่ยส่วนมากท่านอาจารย์ชัดชัยชีวเกศซึ่งเป็นหนึ่งที่ได้ร่วมการทำขาเทียมกับสมเด็จย่าเนี่ยฮะท่านจะใช้วัสดุส่วนมากที่เกิดที่ใช้ในเมืองไทยเช่นยางพาราหูกระป๋องนะฮะขวดยาคูถุงน่องจะมีขาเทียมอยู่3ชนิดชนิดแรกก็คือขาเทียมการเกษตรนะฮะแบบขาเทียมง่ายๆแล้วก็ขาเทียมสวยงามก็คือขาเทียมที่เราใช้อยู่กับบ้านทั่วไปนะฮะพวกคนป่วยใช้อยู่กับบ้านทั่วไปและอีกหนึ่งขาเทียมก็คือผู้ที่เสียขาตั้งแต่นะข้างบนลงมาหมดทั้งขาส่วนมากก็จะเป็นพวกที่โดนกับระเบิดนะตอนนี้นะครับทางมูลนิธิได้ใส่ฮะใส่ขาเทียมให้กับช้างมาและที่สุดก็คือนกเป็นมูลนิธิเดียวในโลกนะครับที่ทำเกี่ยวกับขาเทียมให้กับพวกสัตว์นะนอกเหนือจากมนุษย์ที่ได้รับครับเราชาวคณะกรรมการทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาการจัดงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและก็ผู้ที่มาร่วมงานทำให้งานประสบความสำเร็จและสนุกสนาน